สวัสดีครับผมเฉยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเจ้าตัว Recycle Wheel นะครับนะซึ่งติดตั้งไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าก็ผมจะทำแบบที่ว่าไม่มีอะไรเลยนะนะครับแบบง่ายๆก่อนนะครับก็ผมก็มาที่ IS ครับมาที่ Layout นะครับมาที่หน้า Detail ซึ่งผมจะติดตั้งเจ้าตัวRecycle Wheel ที่นี่นะครับจริงๆเราสามารถใช้โหมดดีไซน์เพราะถ้าเกิดพิมพ์เองเนี่ยระบบออโต้คอมมิชชั่นไม่ขึ้นขึ้นมาว่าเดี๋ยวลองพิมพ์ดูก่อนก็สามารถพิมพ์ล่อก่อน Recycle Wheel ต้องพิมพ์ล่อนิดหนึ่งนะมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับมันมีหลายตัวนะครับส่วนมากเราจะต้องทำการเขาเรียกว่า Ash Module เข้าไปก่อนให้มันรู้จัก Recycle Wheel นะแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยเข้าช่วยได้มันจะมีหน้าดีไซน์อยู่ใช่ไหมผมขออนุญาตเปลี่ยน Layout ตัวนี้เนี่ยให้เป็นเปลี่ยนจาก Constraint นะครับให้เป็นตัว Linear ดีกว่านะครับง่ายๆก่อนนะครับเอาละการจัดวางนะครับเป็นแบบ แนวตั้งนะครับตอนนั้นก็เริ่มมองหาวิดเจ็ตนะครับแล้วก็พิมพ์เสิร์ชอย่างเงี้ย Recycle Wheel เจอละแล้วก็ลากใส่แม่งเลยนะครับปึ้งนะครับมันจะบอกว่ามันจะขอให้เพิ่มไลบรารีนะกดโอเคมันก็ได้เพิ่มไม่ว่าอัตโนมัติเราก็ได้มาใส่เองก็ใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับนะครับอันนี้สิทธิ์กระจายเต็มเรียบร้อยแล้วนี่คือ Recycle Wheel ดังนั้นในเบื้องต้นก่อนนะครับผมต้องทำการเขาเรียกว่าสร้าง Layout นะครับ Layout ของเจ้าตัวคุณเรียกว่าโรของแต่โรขึ้นมาโอเคนี้ก็ใช้วิธีการง่ายๆครับไฮไลท์ให้กด Command C Command V นะครับง่ายๆคือ Control C Control V อ่ะดุ๊บมันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า list item ประมาณ layout ธรรมดาทั่วไป1ตัวดังนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะลบทิ้งผมเอาง่ายๆแล้วกันเป็น layout ที่มีรูปภาพนะครับ1รูปแล้วก็ตัว text กับ title แค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะก็ให้เป็นการจัดวางแบบยังไงดีแนวตั้งก่อนแล้วก็รูปภาพใช่ไหมก็ใส่ image เข้าไปนะครับเอาความกว้างเป็น match parent ความสูงเอาสัก200 dp แล้วกันโอเคดังนั้นก็ผมต้องการตัวนะครับ text view ง่ายๆก่อนความกว้างเป็น match parent ความสูงเป็น wrap content ผมตั้งชื่อตรงนี้ให้ว่า title แล้วกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ subtitle นะจัดฟอร์แมตนิดหนึ่งนะครับเอาละมีละคราวนี้เราต้องการรูป default ผมขอดูซิว่าผมจะรูปอะไรดีแน่นอนก็คงไม่พ้น bnk นะคิดอะไรไม่ออกเอา bnk แล้วกันนะครับก็ image นะฮะขออนุญาตเอารูปเขามาใช้สอนแล้วกันนะครับหารูปสวยๆสักรูปซิมีไหมพวกเราช่วยกันเลือกหน่อยเอารูปไหนดีกว่าโอ้ยนานจังนะครับก็มารู้สึกจะสะดุดที่รูปนี้นะนะครับเอารูปนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เซฟรูปได้เลยนะครับโอเน็ตผมช้ามากเลยคราวนี้ระหว่างรอรูปผมทำอื่นต่อดีกว่าก็ ID ตั้งชื่อมานิดหนึ่งเราก็ได้มี ID ในการอ้างนะครับตั้งชื่อว่าตัว M Title นะครับ Take View ง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เราก็ ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่ไปละ Sub Titleส่วนรูปก็มี ID มันเหมือนกันนะครับตึ๊บๆก็เป็น M Image View แล้วกันอย่างนี้นะที่เป็น M YouTube แล้วกันนะครับรูปเสร็จยังคลิกขวาเลยครับแล้วก็ Save As ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเซฟได้ไหมเหมือนเซฟได้นะก็อันนี้ BNK แล้วกันโอเคป่ะนะครับเซฟเสร็จก็นะครับทำการลากชุบมาใส่นี้เลยก็มาใส่ไว้ใน Drawable นะครับปึ้งเวลาใส่เสร็จปุ๊บนี่มันจะมีให้เราเลือกนะโดยปกติอันนี้ไม่มีหรอต้องมีนะก็ลากก่อนชึบอีกครั้งหนึ่งนะครับมาปล่อยปึ๊บโอ้ไม่มีให้เลือกนั้นผมทำการเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าไม่มีให้เลือกเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์ก่อนจะได้เห็นสตรัคเจอร์ทั้งหมดอาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนโหมดก่อนจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมันผมก็ไม่แน่ใจมันที่มันเพี้ยนๆอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอ๋อมันไม่มี drawable ที่เป็นนั่นเหรอนั้นผมต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ drawable มาเองก็ directory นะครับdrawable แล้วก็ xxhdpi มั้งครับเพื่องานเป็นความละเอียดของรูปนะครับ enter ไปก่อนน่าจะมานี้สกดถูกป่ะน่าจะถูกมั้ง
อันนี้เดี๋ยวทำการ copy แล้วก็ command v วางไปเลยกันนะครับปึ้งได้ละคราวนี้เราก็อ้างรูปตรงนี้เราเกิด src นะครับแล้วก็bnk ป่ะปึ้งรูปมาละนะครับ scale ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ามันจะมี scale ท้ายอยู่ก็เลือกเป็น center crop นะมันตัดนู่นตัดนี่แต่ว่ามันครอบมากนิดนึงสักนี่แล้วกันน้อยไป250นะครับขนาดนี้แล้วกันโอเคไหม อันนี้ก็พอได้ละส่วนไอ้เจ้าตัว text นี่รู้สึกจะชิดมุมไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเทคนี้อาจจะให้มันดูเด่นกว่านิดนึงนะก็ในการละใส่สไตล์นะครับtext star ให้เป็นโบว์แล้วกันให้มันดูเด่นขึ้นนะ subtitle ก็นั่นอันนี้ title ก็ใส่ไปก่อน subtitle ก็ใส่เข้าไปนะครับก็ทิ้งช่องไฟสักนิดนึงแล้วกันนะมันดูติดนะก็คือ margin top สัก8 dp โอเคป่ะนะครับแล้วก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมขี้เกียจมานั่งสร้างทำนิดนึงแล้วกันนะสร้างสับเลเยอร์ที่ชื่อว่า linear นะความกว้าง match parent ความสูงเป็น wrap content มาหุ้มไอ้เจ้าตัว text 2ตัวนี้นะสาเหตุที่ทำก็เพื่อที่จะทำการใส่เจ้าตัว padding นะครับเพื่อมันไม่ชิดไอ้ตรงบริเวณด้านข้างจนเกินไปแล้วก็มีกรอบให้มันนิดนึงก็ padding มาสัก8 dp แล้วกันความกว้างความสูงเอ๊ะทำไม padding อ๋อโอเคการจัดวางไม่ได้ใส่นะครับให้เป็นลักษณะแนวตั้งแล้วกันนะครับ vertical โอเคได้ละก็จะดูเขาเรียกว่าทิ้งช่วงมานิดหนึ่งเอาละตอนนี้เราจะเอาไอ้ตัว layout นี่มาใช้งานยังไงล่ะก็กับผมขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เป็น Android Project เหมือนเดิมก่อนแล้วก็นะครับมาที่ตรง detail นะครับจากนั้นก็ทำการมาที่บริเวณนี้นะครับรู้สึกมันจะมีตัวที่ชื่อว่า tool นะครับแล้วก็ colon แล้วก็ตามด้วยคำว่า layout score list อะไรสักอย่างพอดีมันจะมีตัวเนี้ยที่ใช้ในการเหมือนกับทำ preview ให้เราดูนะครับแต่ผมจำไม่ได้หรอกนะผมส่วนมากก็ก๊อปกันมาผมขออนุญาตเสิร์ชแล้วกันนะครับเสิร์ชใน Google เปื้อเดียวก็น่าจะนะมันเป็น attribute ที่มีอยู่แล้วล่ะนะครับนี่ไงผมเจอละเล่นก๊อปแม่งเลยนะครับใช้ชื่อนี้นะปึ้งแต่ว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรนะ list item ของเรามาไหมโอเคเหมือนมันจะอันนี้ต้องไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นนี่มาละหรือยังโอเคมาแล้วนี่ถูกป่ะนี่คือหน้าของ recycle view ถูกต้องป่ะแล้วคุณก็เห็นว่า layout มาละโอเคนะนะครับความสูงให้เป็น wrap content อ้าวมันคือ match parent ถูกอยู่แล้วเอาล่ะในเคสนี้เบื้องต้นก่อนคุณจะเห็นว่าโอเคเราสามารถทำการpreview ไม่ขึ้นเลยเป็นไรวะ match parent ถูกละคุณเห็นว่าเราสามารถทำ layout เสร็จละแต่ว่าในคลิปนี้คงจะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะเริ่มมาเขียนโค้ดนะครับที่เขาเรียกว่าให้มันทำการเอาไอตัว layoutที่เราอยู่ในตัว recycle view เนี่ยมาแสดงผลแล้วกันโอเคป่ะเป็นข้อมูลแบบดัมมี่มันโชว์มาแล้ว10-20โลนะครับก่อนที่เราจะไปฟีดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คร่าวๆนะนี่ผมต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยจะแยกกันระหว่างเนื้อหาที่เงินเสียเงินนะครับของทางโค้ดโมบายกับเนื้อหาที่แบบเหมือนปูพื้นฐานบางคนแบบอยากจะปูพื้นฐานดูก่อนว่ามันเราพอจะเรียนรู้เองได้ไหมนะครับก็นี่แหละดูจากคลิปนี้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนะแต่ถ้าเกิดจะแบบสอนโค้ดด้วยอะไรด้วยนะครับแบบรายละเอียดซัพพอร์ตด้วยก็ต้องเป็นวิดีโอออนไลน์หรือมาเรียนสดที่โค้ดโมบายนะครับก็วินวินนะโอเคครับสวัสดีครับ